เขาเป็นคนพิการสามีภรรยาเขาต้องไปร้องกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเพื่อสังคมนะคะโดยบอกว่าตัวเขาไปประสบอุบัติเหตุเลื่อยไฟฟ้าไปตัดขาขาดสองข้างพอจะไปเอาเงินประกันบอกว่าไม่จ่ายให้เหตุผลว่าไปทำประกันไว้หลายเล่มแล้วทำไมไม่แจ้งนี่กำลังเป็นการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะกับนายประดิษฐ์อายุ33ปีพร้อมกับภรรยาคือนางสาวโชติกาอายุ30ปีค่ะตัวภรรยาเนี่ยเป็นผู้พิการขาขาดทั้งสองข้างเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อที่จะนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาร้องเรียนกับนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อขอให้ช่วยเหลือหลังจากภรรยาก็คือคุณโชติกาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุถูกเลื่อยไฟฟ้าจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแพทย์ตัดสินใจตัดขาทั้งสองข้างกลายเป็นคนพิการค่ะแต่พอไปแจ้งกับประกันที่ทำเอาไว้กลับได้รับการปฏิเสธจากบริษัทประกันภัยอ้างว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยทำประกันไว้หลายบริษัทจงใจปกปิดหรือเปล่าปกปิดข้อมูลก็เลยต้องนำเรื่องนี้เนี่ยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ทางมูลนิธิช่วยเหลือค่ะครับผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยน้องชายเอาเลื่อยไฟฟ้ามาทำการตัดต้นไม้ครับและระหว่างที่กำลังตัดต้นไม้อยู่นี่แหละได้เอามือไปผลักต้นไม้ให้ล้มลงไปด้านข้างแต่เลื่อยไฟฟ้าที่น้องชายถืออยู่เนี่ยมันมาสะบัดมาโดนขาสองข้างครับคุณหมอต้องทำการตัดขาทั้งสองข้างออกเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้แล้วก็กลายเป็นคนพิการทันทีต่อมาเขาทำเรื่องแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทที่ทำประกันอุบัติเหตุวงเงิน10ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกรมธรรม์อีก5เล่มนะครับที่ทำไว้กับอีกหลายบริษัทรวมๆกันแล้วก็เลย6เล่มวงเงินเนี่ย29ล้านบาทนะครับปรากฏว่าบริษัทประกันนะครับซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ติดต่อไปปฏิเสธการจ่ายเงินครับเพราะว่าอ้างว่ากรมธรรม์ที่มีอยู่เนี่ยมีหลายเล่มถือว่าเป็นการปกปิดข้อมูลก็เลยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะรับผิดชอบทีนี้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมผู้เสียหายมีกรมธรรม์หลายเล่มซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำกรมธรรม์แบบสุขภาพเนื่องจากว่ามีโรคนะครับเป็นโรคกระเพาะก็เลยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลบ่อยจึงไม่สามารถที่จะทำประกันสุขภาพได้อีกก็เลยเปลี่ยนไปทำแบบประกันชีวิตและทุพพลภาพถ้าประสบอุบัติเหตุตายหรือว่าพิการเนี่ยครอบครัวจะได้ไม่ลำบากตั้งใจตัดขาตัวเองเอาประกันหรือเปล่าถ้าหนูตั้งใจหนูตอบตรงนี้เลยค่ะถ้าหนูตั้งใจตัดขาตัวเองเอาประกันหนูจะทำประกันไว้สัก200ล้านเพื่อที่หนูจะสบายทั้งชาติเลยหนูจะไม่ทำงานอีกเลยหนูจะไม่ทำไว้แค่นี้หรือจะซื้อไว้แค่นี้แล้วพี่คิดดูว่าหนูมีลูกน้อยถ้าหนูตั้งใจแล้วเกิดมันเสียชีวิตขึ้นมาหนูไม่ได้อยู่กับลูกหนูเลยหนูรักลูกหนูมากหนูอยากอยู่กับลูกหนูไปนานๆชีวิตครอบครัวของเราลงตัวแล้วมีการมีงานทำมีลูกมีครอบครัวมีบ้านให้อยู่นอกนั้นหนูไม่สรรหาหรือว่าไม่อยากทำอะไรอีกแล้วชีวิตหนูลงตัวแล้วตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่หนูจะต้องมาทำเพื่อที่จะเอาประกันแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นคนพิการแบบนี้ด้วยอันนี้คือคำตอบจากใจหนูเลยค่ะตามกรอบแล้วบริษัทประกันก่อนที่จะรับประกันของเราที่จะรับรองเนี่ยเขาจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนอย่างเช่นเราถือครองประกันกี่เล่มมีประกันอะไรบ้างเคยเคลมอะไรบ้างผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ารับเขารับเราเนี่ยเป็นลูกค้าประกันแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องจ่ายให้เราเต็มที่กับที่เราทำเพราะว่าเราทำเพื่อหวังว่าเขาจะมาช่วยเราการตัดขาโดยตั้งใจหรือเปล่าใครจะไปตัดขาตัวเองเพื่อที่จะไปเอาเงินประกันอันนี้อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอตัวผู้เสียหายเขาเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ด้วยนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันเนี่ยมาเจรจาหน่อยมาไก่เกลี่ยกันสักนิดหนึ่งถ้าไม่รับผิดชอบหรือว่าชดใช้ตัวของทนายรณรงค์บอกว่าจะพาผู้เสียหายไปร้องที่สำนักงานอัยการสูงสุดต่อไปค่ะ